สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่2แล้ว2มีนาคมพุทธศักราช2566นะคะเช่นเคยทุกวันพฤหัสอยู่กับคุณชัชวาลชาติสุทธิชัยสวัสดีค่ะแล้วก็ดิฉันอุษณีเอกอุษณีตื่นเต้นไม่ใช่อะไรนะว่าอะไรตื่นเต้นเพราะอะไรฮะตื่นไปเจอโบชัวหนังใหญ่มาเหรอโอ้สงสัยจะเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นมหาสงครามล้างปฏิพีหรือเปล่าวันนี้เนี่ยผมว่าในสังคมนะเขาจับจ้องเรื่องหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าน่าจะมีปัญหากันแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าระหว่างคุณชูวิทย์ไม่ใช่เมื่อเช้าพี่หลายวันแล้วแต่เมื่อเช้าเนี่ยไปถึงที่กองบัญชาการนครบาลนะใช่ไหมคุณชูวิทย์นี่จะเปิดจะชกกับคุณสันทนาให้ได้เลยใช่จนกระทั่งตำรวจต้องมาแยกยังกับจะมีม็อบอะไรเกิดขึ้นอ่ะ3 1 2หมู่น่ะอันนั้นไม่เท่าไหร่นะเออแต่เขาก็ยังด่าไปอยู่เรื่อยๆนะด่าเออด่าอยู่เรื่อยๆที่คนจับจ้องที่สุดอ่ะเขาก็ไม่ได้จับจ้องคุณสันทนาเท่าไหร่ไม่ใช่เขาก็ดูว่าอ่ะบอกเลยใช่ว่าทางฝั่งนี้จะว่ายังไงฝั่งนี้ก็คือคุณสนธิใช่ใช่นะในขณะเดียวกันก็ดูฝั่งโน้นไกลหน่อยบุรีรัมย์บุรีรัมย์จะว่ายังไงเขาจะว่าไงอ้าวนี่มันสามก๊กนี่นาสามก๊กแต่มันชูวิทย์เขาทำเป็นว่าสองก๊กไงสองก๊กเหรอเขาก็เอาคุณสนธินี่ไปติดกับคุณเนวินแล้วก็ของเขานี่เขาคนเดียวนะแต่ดูแล้วจะไม่ใช่นะพวกของเขาอยู่นะแต่ดูแล้วจะตายหมู่ก็กอดจะตายหมู่ก็เอาแต่ดูแล้วจะไม่ใช่เพราะว่าฝั่งนี้เขาก็เปิดศึกเดียวไม่มีหมู่ไม่มีหมู่เราไม่มีหมาหมู่แล้วฝั่งนู้นเขาก็ไม่รู้จะเปิดศึกหรือเปล่าเออเขาก็เป็นเขาไงเขาก็เป็นเขาหมายถึงเขาทางไหนทางบุรีรัมย์เขาทางนั่นแหละเออเขาก็โดงอ่ะเราไม่รู้อันนั้นผมก็ไม่ได้พูดง่ายๆเคยรู้จักสนิทกันอยู่ไม่ได้สนิทอะไรมากแต่ว่ารู้ว่าเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันนะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ถอยออกไปแล้วแต่คุณชีวิตไม่ได้พูดผิดนะพูดถูกอยู่ว่าคุณหนูก็มีครูใหญ่อยู่ข้างหลังไงก็คุณไม่เป็นครูใหญ่เขาก็ไม่ได้ปิดบังเขาไม่ได้ลักกะปิดลักกะเปิดนะไม่เหมือนคุณทักษิณเนี่ยยังไม่ยอมรับเหมือนคุณเนวินเนวินบอกว่าเขาอยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วนะแล้วเขาก็เป็นแค่ครูใหญ่ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยคุณอนุทินเขาก็มีอิสระจะไปตั้งรัฐบาลกับใครก็เรื่องของเขาค่ะค่ะแต่เขาก็คิดว่าถ้าเผื่อได้เสียงข้างๆที่เรียกมาเยอะนะก็มีโอกาสที่หนูอาจจะเป็นนายกได้ใครๆหลายคนก็อยากขนาด50คนยังคิดจะเป็นนายกเลยเออใช่ใช่มั่นใจว่าได้50เพราะว่าเขาเอาวิ่งแค่50นะคุณประยุทธ์เนี่ยขอแค่เลย50ขึ้นไปอ๋อพี่รู้เป้าเขาแล้วเหรอทำไมจะไม่รู้เขาประกาศเหรอฮะเพราะเขาบอกเขาจะเอามากกว่านี้ผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้เอาเอกสารมาติ๊กออกมาเลยอ๋อเหรอพี่ว่าคนที่เป็นเกรด A เกรด A บวกพี่ไปเอาจากไหนเดี๋ยวพี่บอกก่อนพี่ไปเอามาจากไหนเอานะเออตายแล้วอีกแล้วเอกสารภายในก็รู้อีกนะเกรดที่เขาเรียกว่าเป็นสสแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้คือต่อไปคือพอคนภายในเขาได้มีการติ๊กหัวกันไปแล้วติ๊กกันอยู่แล้วว่าเขาได้ประมาณเท่าไหร่ใช่ไม่ติ๊กไม่ได้เพราะไอ้เรื่องนี้เราจะไปติ๊กเอาวันไหนหลังคืนหมาหอนจะรู้แล้วพี่ไปดูมาแล้วผมนั่งนับแล้วอุ๊ยตายกี่คนที่เป็นเกรด A บวกเนี่ยๆกี่คนที่เป็นสสอยู่แต่โอกาสตกมีบางคนเป็นปาร์ตี้ลิสต์แล้วไม่มีแสง มาเฉยๆเพราะเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันนั้นไม่คิดว่าจะได้นี่แหละนี่แหละความเป็นคนในวงนะถ้านับตรงนั้นนะถ้านับเฉพาะที่ผมติ๊กเป็นไงหน้าแรกผมติ๊กได้20เสียงที่จะได้นะพี่ประเมินไว้ประเมินแล้วก็ต่อมาอีกหน้าหนึ่งก็ประมาณผมคิดว่าประมาณ30เสียงเขาอาจจะได้ประมาณ30ณที่ผมมีรายชื่อโอ้โหเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาตั้งพรรคกระทันหันกระทันหันและแม้ที่เขาจะเป็นนายกแต่ว่าประเด็นของคนที่มาเนี่ยกับบางคนกลับมาพึ่งเขายังคิดว่าคะแนนเสียงจะได้มาเพราะไปอยู่ที่เดิมตก อยู่พรรคเดิมตก อยู่ประชาธิปัตย์ตกอ๋ออยู่ที่เก่ากสตตกแน่ไม่ได้เป็นสสมารอบนี้ก็อาจจะมาเขาก็มาตรงนี้หวังพึ่งชื่อของคำว่านายกเพื่อไปเดินงานต่อซึ่งไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้จะได้ไหมไอ้อย่างนี้เนี่ยผมก็จะขีดเอาไว้ว่ามันมีเขาเรียกว่า A บวกได้แล้วพวกนี้คืออะไรนะแล้วก็ A ธรรมดาแล้วบางคนไม่ใช่ A หรือ B ใช่ไหมตัว C นี่ตก
ซีตกเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้การเมืองมันมักจะมีเขาเรียกคนอยู่เบื้องหลังเหมือนกับพรรคนายกอะผมถามคำเดียวลูกบุญธรรมของคุณสุเทพมาเป็นเลขาพรรคยังเด็กอยู่เนี่ยจะเป็นได้ไงก็ต้องมีพ่อเป็นร่างทรงก็พ่อนั่นแหละเป็นร่างทรงให้พ่อแล้วพ่อกับนายกก็ทำงานกันมาตลอดตั้งแต่สมัยเดินขบวนเคลื่อนไหวนั่นแหละลายกันอยู่ตลอดแล้วผมก็ทดลองนะคุณสนที่กับผมทดลองด้วยนะทดลองอะไรคะให้คนเข้าไปนู่นเลยที่ไหนฮะกองทัพบกฮะไปทำอะไรคะพี่คนที่จะเข้าไปนี้เขาก็กลัวเข้าไปเดี๋ยวมันจะโดนเขากระทืบเอาปากบอกไม่ต้องกลัวเขาเอาน้ำเอาท่าเอาอาหารมาให้มึงเลยพี่ทีกับผมนั่งคุยกับเขาคนนี้เป็นคนใจถึงมากเข้าไปเลยยกพวกเข้าเลยปึ๊บเรียบร้อยเลยคืออะไรคนทางใต้โทรมาเลยเฮ้ยเข้าไปตรงนั้นได้ยังไงมันทำให้เขาเสียหน้าออกมาอ๋อหรอรู้เลยว่าเขาสนิทกันแค่แค่วันเดียวจบเลยคนทางใต้คือคนทางนั้นน่ะเหรอคนทางนั้นแหละคนที่เรารู้ว่าคือใครอ๋อนั่นแหละอ๋อนี่เรื่องในอดีตนะเนี่ยนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าคุณตู่เป็นคนยังไงเราจะรู้ว่าคนที่อยู่ทางใต้เป็นคนยังไงเราจะรู้วันนี้ไงว่าทำไมลูกบุญธรรมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันนะคะเอาเราไปสักไกลเลยเรากลับมาที่เดิมของเราต่อนะขออนุญาตกลับที่เดิมกลับที่เดิมอีกนิดนึงนะแล้วที่เราพูดว่าอะไรนะมหาสงครามบูรพาพยัคฆ์เอ้ยไม่ใช่มหาสงครามสามก๊กของเราเนี่ยหลังจากที่คุณชูวิทย์ก็พูดท้าทุกวันเลยใช่ไหมคะคนเขาก็รอว่าวันศุกร์นี้มันจะมีหมัดเด็ดอะไรหรือเปล่าเราจะยังไงต่อเราไม่ใช้คำว่าหมัดเด็ดเด็ดนะแต่ผมคิดว่าแล้วเรามีอะไรฮะดูเถอะคุณสนธินี่จะพูดถึงเฉพาะเรื่องเดียวเลยกับคนชื่อชูวิทย์ฮะเหรอใช่หัวข้อเดียวหัวข้อเดียวจนจบเลยฮะแล้วจะรู้จักคนชื่อชูวิทย์มากกว่านี้แล้วผมก็เพิ่งรู้นะอ๋อเหรอผมขอโทษที่ชมคุณชูวิทย์ไม่ใช่เพราะว่าคุณเล่นกับคุณสนธิไม่เกี่ยวแต่ผมไปเห็นข้อมูลมาแล้วอู้ตายผมรู้แล้วว่ามีคนอยู่เบื้องหลังคุณผมรู้แล้วว่าคุณรับงานอุ้ยมีหลักฐานเลยเหรอแน่นอนอุ้ยตายแล้วหลักฐานนั่นนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมมาถึงมีคนเอามาให้บอกว่าไม่ต้องทำอะไรมึงอ่านเฉยๆไม่ใช่อ่านมึงพลิกไปเรื่อยๆเอกสารอุ้ยเอกสารนั้นก็คือเขายื่นให้กับนายกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณฟังคุณสนธิดีกว่าดูคำโปรยก่อนนะคำโปรยก่อนคำโปรยเป็นไงเขาลงใน Facebook แล้วคุยทุกเรื่องกับสนธิเพราะว่าอ๋อลงแล้วก็มีหลายรายการน่ะเขาไปพูดว่าจะให้จับตาดูว่าวันพรุ่งนี้เขาเปิดเวทีวันเดียวกันอย่างนี้คุณสนธิเนี่ย11เขารู้อยู่แล้ว11เนี่ยนะจะถึงประมาณ10 9เริ่ม9โมงถึง11โมงของเขาบ่ายบ่ายเขาจะได้โตได้ไงอ๋อไม่ต้องห่วงทั้งเขาบอกแล้วเขามีทีวีเขามีสื่อเยอะแยะมาวันนี้เขาเป็นดาวของสื่อทั้งหลายดาวจรัสแสงคุณสนธิมีช่องเดียวนะแล้วมี YouTube ก็อาจจะเป็นล้านคนนะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็หมายความว่าก็ดีการถกกันด้วยเหตุและผลผมว่าดีจะเป็นคุณชูวิทย์เห็นต่างกับคุณสนธิแล้วถกในแง่ข้อมูลหรือจะถกอะไรนะผมเห็นด้วยนะคุณสนธิก็เหมือนกันก็จะถกกับคุณชูวิทย์ด้วยข้อมูลดีกว่าไปด่ากันข้างนอกแล้วก็ดีกว่าไปเที่ยวไล่จะชกกับคนคุณเป็นนักเลงหรือไงนะไม่ใช่นักเลงนะท่าทีที่คุณเป็นคุณชูวิทย์กลายเป็นอันธพาลเลยนะไปถุยน้ำลายไปยกนิ้วโป๊ะไอ้นิ้วกลางอ่ะโชว์อะไรไม่ใช่คุณไม่ใช่คนแบบนั้นในอดีตใช่ใช่แต่วันนี้คุณเป็นอะไรอ่ะนะคุณทำอะไรอยู่คุณกำลังจะคิดว่าคนไอ้ตัวนี้คุณแน่คุณแข็งแรงแล้วก็อะละคุณสนธิบอกเป็นไอ้แก่แล้วนะว่าสื่อมวลชนที่เป็นไอ้แก่ก็คือคุณสนธินั่นแหละนะออถามหน่อยแล้วมึงไม่แก่หรือไงวันนี้คนแม่งแก่กันทุกคนนั่นแหละแก่ทุกคนนะนะยกเว้นหนูยังไม่แก่ผมยังไม่รู้เลยคุณเกิดสันตนะถ้าชกกันแล้วเนี่ยแม่งใครจะชนะแต่อีกอันหนึ่งก็คือก็ไม่ใช่วิธีที่เป็นเรื่องของคนมีปัญญาใช่ใช่คือคุณต้องเข้าใจว่าคุณสันทนะเขาไปร้องเรียนนะไปยื่นเขาเรียกอะไรไปแจ้งตำรวจนะในหลายข้อหานะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะเดี๋ยวไปดูคุณก็ต้องไปแก้ข้อหาถ้าคุณไปฟ้องคุณสันทนะคุณสันทนะก็ต้องไปขึ้นศาลหรือให้ตำรวจสอบสวนมันคือนิติรัฐแต่ไม่ใช่
ป็นนักเลงจะไปชกกับใครเอานวมไปเที่ยวให้มึงบ้าหรือเปล่าก็เขายอมรับว่าเขาบ้านะเขายอมรับแสดงว่ามึงบ้าหรือสิไม่ควรเพราะงั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะผมไปเข้าข้างคุณสนธิแต่ผมไปเห็นเอกสารโอ้โหคุณเอ้ยเดี๋ยวเก็บไว้พรุ่งนี้เก็บไว้พรุ่งนี้เข้าใจเลยนะให้คุณสนธิพูดเดี๋ยวไปดูคำโปรยก่อนใน Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิเขาก็เคลื่อนภาพเลยนะบอกว่าชูวิทย์อย่ามาทะลึ่งกับผมนะแล้วมีเครื่องหมายตกใจตัวใหญ่ๆนะนี่กั้นอยู่เลยแล้วก็เขาก็บอกว่าตัดขาดแล้วสนธิชูวิทย์ต่อไปนี้เป็นศัตรูกันอย่างนั้นเลยอ่ะนี่พรุ่งนี้คุณสนธิจะขอพักเรื่องแฉความชั่วในสังคมไว้ก่อนขอจัดรายการพิเศษถึงคุณชูวิทย์แบบเต็มๆ เมื่อคุณล้ำเส้นผมมากเกินไปทั้งๆที่ผมก็เตือนคุณด้วยความหวังดีเมื่ออยากจะเป็นศัตรูกันผมก็จะจัดให้โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่คุณอ้ำๆอึ้งๆบอกว่าไอ้สื่อสุนัขรับใช้สื่อไม่มีจรรยาบรรณสื่อจรรยาไถคุณชูวิทย์แน่จริงก็เอ่ยชื่อมาเลยว่าเป็นผมสนธิมีข้อมูลอะไรก็แฉมาเลยแต่อย่ามามโนพูดไม่จริงอย่าเกรงตะปากไม่ต้องห่วงถ้าจะเป็นศัตรูกันก็เป็นศัตรูกันไปจนวันตายเก้าโมงกันพบกันพรุ่งนี้ก็นี่เหมือนโปรโมทหนังเลยนะโปรโมทหนังครับพี่โปรโมทโอ้โหไม่เวลาเราอ่านเราก็ต้องนะคุณทำเสียงแบบต้องเข้าส่งมานิดนึง ถ่ายทอดออกไปนะ9โมงอย่าลืมนะคะไปพบกันนะคะชูวิทย์ก็ดูด้วยหรือมึงไม่ดูก็แล้วแต่มึงไม่ดูก็จะพลาดมันไม่พลาดหรอกเพราะว่าบางทีมันก็บอกแล้วไงเหมือนบอกกระทรวงคมนาคมจะอธิบายพี่แต่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะพี่ไปเรียกเขาชูวิทย์อ่ะเขาเป็นอะไรชูวิทย์อ๋อเป็นบาร์กัญชาชูวิทย์บาร์กัญชาเรียกใหม่นะชูวิทย์โอเคเขาชื่อชูวิทย์ว่างั้นนะเดี๋ยวเราไปรอไปดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องคุณชูวิทย์นี่วันนี้ก็มีอีกนะคะเพราะว่าเขาก็มีคู่กรณีหลายด้านน่ะด้านหนึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลหลังจากที่พอถูกต่อว่าใช่ไหมณต่างๆนานารวมถึงมีการไปหยิบยกประเด็นเรื่องเตะตูดกันด้วยนะที่คุณเนวินเตะก้นคุณอนุทินแล้วก็บอกว่าเป็นนายกได้เหรอให้คนอื่นมาทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะกระจอกซึ่งเขาพูดแบบนี้อีกพูดวันนี้อีกกระจอกมากนี่คือสมองคุณไม่พอแล้วอันนี้มันไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่นะมันคุณไม่รู้หรือไงไอ้เรื่องที่ว่าบางครั้งคนมาเล่นกันนะคุณไม่มีหรือไงชีวิตไม่มีความรู้สึกที่เป็นเรื่องเล่นบ้างเหรอใช่ไหมเขาสนิทกันเขาจะเตะตูดกันตบที่คุณ อนุทินบอกตบกระบาลกันก็ยังได้เพราะว่ามันเป็นเพื่อนมันเป็นน้องมันเป็นพี่กันวันนี้ในเฟซบุ๊กอนุทินชาญวีรกูลเขาก็เลยโพสต์ภาพไงแล้วก็แคปชั่นบอกว่าวิธีการแสดงออกซึ่งความรักกันของคนในพรรคภูมิใจไทยนะก็เขาก็ไม่สนใจนะเย้ยกลับเลยนะบอกว่านี่เป็นวิธีการแสดงความรักกันนะคะแล้วก็โพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กเป็นภาพนี่แหละซึ่งมีคนก็เอาคลิปไปออกด้วยนะบอกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เลือกตั้งปีที่แล้วปี 62นะครั้งที่แล้วนะคะเขาเรียกว่าจับประเด็นไม่เป็นทางการเมืองผมบอกให้เลยคุณชูวิทย์ไม่ใช่ว่าเก่งกันเขาหมดประเด็นหรือเปล่าเขาหมดประเด็นหรือเปล่าไม่ใช่หมดประเด็นหรอกผมคิดว่าไม่รู้นะรับงานจากใครผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณรับงานแต่ว่าพฤติกรรมหลายอย่างแสดงออกว่าคุณรับงานนี่มันสอให้คนรู้สึกว่าคุณรับงานพอทางฝั่งของคุณอนุทินเขาลงภาพเนี่ยชูวิทย์เขาก็เขียนใน Facebook ตอบบอกว่าเด็กวานซืนเนี่ยโหนะแล้วก็ใช้คำแต่ละคำนะบอกภาพเนวินถีบตูดอนุทินสำหรับลูกผู้ชายอย่างผมถือว่าหยามกันไม่ใช่หยอกกันว่างั้นเหรอเพราะวันนั้นอนุทินไม่ใช่เด็กวานซืนอีกต่อไปแล้วเพราะวันนี้อนุทินไม่ใช่เด็กวานซืนอีกต่อไปแล้วแต่ให้ผมเดาตามประสาคนที่เคยเรียนเป็นนักเรียนประจำมาก่อนตอนเด็กๆอนุทินคงจะโตมาแบบลูกคนรวยแล้วไปเจอเด็กบ้านนอกคงหงอหัวหดฝังเข้าไปในเส้นเลือดนี่เขาใช้คำนี้นะยอมให้ตบกระบาลเป็นลูกไล่เมื่อโตก็ติดนิสัยขี้กลัวไปยันแก่ภาษาฝรั่งเรียกว่าลูเซอร์เนี่ยว่ากันนะคะแล้วก็ไม่ใช่อะไรโดนถีบแล้วพนันได้ว่าคงจะหันไปยกมือไหว้ตอบนี่ก็มาโหนไปเรื่อยเนี่ยนะคะยิ้มแหะๆไม่น่าเล่าถึงเอาความรู้สึกกลัวมาบอกว่าชูวิทย์จะไปบุรีรัมย์คงไปได้แค่สระบุรีไอ้ตรงนี้เขาก็รับคำท้าบอกว่าคนอย่างผมไม่เคยกลัวใครตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นมาไม่เห็นมีใครมาหยอกกับผมแบบนี้และผมก็ไม่เคยทำแบบนี้กับใครเพราะนิสัยลูกผู้ชายเขาไม่เล่นกันแบบนี้หรอกครับนะฮะนี่แล้วเดี๋ยวรอดูเพราะเห็นบอกว่าถึงขนาดไปลงทุนทำป้ายโฆษณาใช่ไหมป้ายโฆษณาแสนป้ายว่าจะติดทั่วเรื่องเกี่ยวกับกัญชานโยบายของภูมิใจไทยแต่ก็บอกนะบอกตรงๆคุยกันเนี่ยพวกเรานี่ทำเรื่องกัญชานะก่อนที่ภูมิใจไทยพี่แต่น้องงงนิดนึงอ่ะพรุ่งนี้อ่ะที่เขาจะไปอ่ะ
ที่เขานัดไว้13 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาใช่ไหมฮะน้องเพิ่งเห็นนะปล่อยก็ไปไม่แต่เขาจะไปที่ที่หมอหมายเลขรังสิตก็คงเป็นหมอไรก็เป็นเรื่องของหมอไรเขาไงอ๋อเอาแต่หมอไรรังสิตเขาก็อ๋อวันเสาร์ใช่ไหมเสาร์ที่4ไม่ใช่พรุ่งนี้ใช่ไหมเขาย้ายไปวันเสาร์อ่ะสุดเป็นวันเสาร์ก็เอาอย่างนี้ว่าด้วยการที่คุณชูวิทย์เนี่ยเขาทำภาพของเขาเหมือนกับผู้ที่ออกมากล้าต่อสู้กับกระบวนการอันนี้ก็ต้องยอมรับนะกระบวนการยุติธรรมหมายถึงว่ากระบวนการของตำรวจแล้วก็พวกค้าออนไลน์การพนันนะแต่ในขณะเดียวกันมีคนอยู่เบื้องหลังเขา มีเบื้องหลังอยู่สองอย่างแสดงว่าจะมีสองเวทีเวทีพรุ่งนี้ในต่างหากใช่ไหมพรุ่งนี้แกไม่ได้พูดพรุ่งนี้แกจะพูดแฉเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันอ๋อวันเสาร์เลยไอ้วันเสาร์นั่นมันไปรับอะไรเนี่ยอันนี้วันไหนอะไปรับอันนี้ของวันเสาร์ค่ะเรื่องทุนสีเทากับการปฏิรูปกลไกแต่พรุ่งนี้นี่เขาจะแฉเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแสดงว่ามีสองวันเพราะว่าเขาไปเดินเรื่องไอ้ภูมิใจไทยแล้วใช่ไหมการทำเรื่องภูมิใจไทยเนี่ยมันมีใครได้ประโยชน์บ้างแสดงว่าเดี๋ยวเขาจะมีสองวันคือพรุ่งนี้เขาจะพูดวันหนึ่งเรื่องของภูมิใจไทยและอีกวันหนึ่งก็จะมีเวทีเรื่องทุนสีเทาใช่ไหมถ้าไอ้ทุนสีเทาเนี่ยอันนี้ผมก็ยอมรับนะว่าเขาทำใช้ได้เลยผมถึงชมไงนะในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไปรู้มาตอนหลังว่าไอ้เรื่องของทุนสีเทาก็มีคนให้ข้อมูลซึ่งเขาก็ยอมรับว่ามีคนให้ข้อมูลใช่ไหมเป็นทั้งเอางี้ว่าเป็นทั้งตำรวจด้วยที่เขาบอกบางอย่างตำรวจก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีตำรวจก็อยู่เบื้องหลังเขาในการที่ให้ข้อมูลอีกอันหนึ่งก็คือมีคนคุ้มครองเขาไอ้ตรงนี้ทำให้เขาอาหังกาอาหังกาเพราะว่าคนที่คุ้มครองนี่ไม่ใช่พวกเราไม่รู้จักนะคุณสนธิก็รู้จักนะคนที่อยู่เบื้องหลังคุ้มครองเขาทำให้เขาอาหังกาแล้วคนบางคนมันมีทั้งคนที่เขาหมั่นไส้ชูวิทย์ก็มีคนที่หมั่นไส้คุณสนธิก็มันเป็นกลุ่มคนสองกลุ่มเหมือนคุณสนธิเนี่ยโดนคุณแทนไทยฟ้องเนี่ยเพราะมีอัยการบางคนเนี่ยไปบอกรวมทั้งผู้พิพากษาบางคนด้วยใช่ไหมเพราะเขาหมั่นไส้คุณสนธิเอางี้ดีกว่าหรือสื่อมวลชนบางกลุ่มเนี่ยเอาหมาแก่มันก็หมั่นไส้มันไม่ได้ชอบคุณสนธิหรอกแต่ทำท่าเป็นเหมือนแบบโอ้โหนะคุณสนธิน่ากลัวพูดเหมือนคุณสนธิเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะอะไรคุณสนธิเขาว่าพูดมีอะไรเขาพูดตรงๆคุณหมาแก่ก็โดนผมก็เคยวิจารณ์คุณหมาแก่ก็รู้จักกันอยู่เราก็รู้ว่าลีลาหมาแก่กับการที่หมาแก่จะทำอะไรหรือพูดอะไรบางอย่างเนี่ยมีผลประโยชน์อยู่นะอันนี้คุณหมาแก่จะเถียงกับผมก็ได้นะเพราะว่ามีบริษัทใหญ่ให้เขาสปอนเซอร์เขาอยู่ประจำเลยเขาก็จะต้องก่อนจบรายการก็จะชมองค์กรนั้นนะเอาข้อมูลมาปล่อยอยู่ด้วยอันนี้ไม่ผิดหรอกคุณหมาแก่ทำก็ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหมาแก่นี่เขาเป็นมีความเชี่ยวชาญอยู่อันยุอยู่ให้ตีกันอันนี้ขู่ทันมึงเลยแต่ว่าเราไม่ได้ไปสนใจหมาแก่หรอกความข้อมูลต่างหากที่ชูวิทย์เป็นอย่างไรตรงไหนที่ชูวิทย์ดีไม่ใช่ว่าคนไหนมันจะดีหมดไม่ใช่จะเลวหมดเพราะงั้นในส่วนที่ดีเนี่ยเราต้องชมผมก็ชมเขาค่ะนะในขณะเดียวกันเนี่ยของคุณสนธิก็เหมือนกันเพราะงั้นสองคนนี้เนี่ยมาเจอกันยังไม่บวกกันในวินในวินยังเงียบอยู่เลยนะมีแต่หนูเท่านั้นเองนะที่ซัดหนูอยู่เนี่ยเอ๊ะตรงนั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมอ่ะตรงนั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมเขาก็คงไม่แฮปปี้อ่ะเงียบจนน่ากลัวเพราะอะไรอะไรเพราะว่าไอ้การพุ่งมาที่ภูมิใจไทยใครเป็นคู่แข่งภูมิใจไทยไม่ใช่เรียกว่าคู่แข่งหรอกแต่ถ้าภูมิใจไทยคะแนนเสียงตกเพื่อไทยได้ถูกไหมพวกนั้นเพื่อไทยเนี่ยเรื่องกัญชานี่นะตั้งแต่เขาตีมานานแล้วทักษิณก็ตีนะหัวหน้าพรรคก็ตีใครต่อใครก็ตีแล้วผมจะบอกให้นะพรรคบางพรรคนี่ขยันใช้คนไม่ว่าจะมีชื่อเสียงไม่หรือไม่มีชื่อเสียงเนี่ยมันใช้ทั้งนั้นจ่ายตังค์ให้อันนี้ผมรู้เลยเพราะเพื่อนผมก็อยู่ในพรรคนั้นหลายคนเพราะงั้นกรณีนี้เนี่ยถ้าชูวิทย์รุยภูมิใจไทยได้เนี่ยพบว่าอะไรไหมชูวิทย์มีชื่อเสียงตอนนี้กำลังเขาเรียกอะไรแสงมาเพราะงั้นเนี่ยแกเฮ้ยแบบนี้เนี่ยใครๆก็อยากใช้ชูวิทย์นะคุณสนธิเขาถึงเตือนดีๆว่าระวังนะไอ้ที่ทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะอะไรรู้และจริงแต่ระวังจะกลายเป็นเครื่องมือของใครบางคนพ่อค้าบางคนก็ไม่ธรรมดานะแม่งจ่ายตัง
จ้างนักการเมืองจ้างสื่อเก่งเลยใช่ไหมพวกนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยเราต้องบอกว่าชูวิทย์บอกแกไม่มีใครจะใช้แกได้ผมไม่เชื่อละเมื่อก่อนผมเชื่อแกเพราะแกมีเงินแต่ผมดูแล้วเนี่ยนะหลายอย่างของหลักฐานเชื่อได้งั้นวันนี้เราไปดูเขาออกจนน้องจะบอกว่าเขาออกทุกวันเลยเพราะเขามีอีเวนท์ทุกวันนะคะเขาขยันนะเขาขยันมากนะสำหรับคนอายุขนาดนี้นะจนกระทั่งผมไม่รู้เขาเป็นขยันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนกับไบโพล่าขยันผิดปกตินะบ้าบ้าบอบอเลยบางทีอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะออกมาโต้นะแล้ววันเสาร์เขาก็มีงานอีกแล้ววันนี้เขาก็ไม่หยุดวันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็เดือดอีกรอบเดือดทุกวันนะคะเดือดแบบไม่แคร์ความดันเลยทีเดียวเขาก็ไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเป็นช่วงเวลาที่โคจรไปเจอคุณสันทนาประยุรรัตน์พอดีโอ้ยเพิ่งจะลงจากรถก็ปรากฏทีมงานที่ตัดติดตามสันทนาใส่เสื้อสีชมพูเดินเข้าไปขวางไงกลัวจะมีเรื่องกันขวางให้กอดคอเลยแล้วปรากฏว่ามีการล็อกคอชูวิทย์เข้าเอาไปดูความวุ่นวายช่วงนี้ค่ะระวังด้วยครับถอยหน่อยหน่อยกระเท้าครับกระเท้าเดินครับกระเท้าเดินครับกระเท้าเดินถอยมาค่อยถอยมาครับค่อยถอยมาระวังนะครับระวังกระเท้าคุณช่วยเข้าร่วมหน่อยนะครับตรงนี้มันยังไม่กล้าเลยต้องยาวตรงไหนเป็นสถานที่ทำงานนะครับนะต้องให้การสถานที่เขามีการมาทวงถามอย่าดันเฮ้ยตัวเลยผู้ชายมาเอามาลงมาเฮ้ยลงเอาเลยเอาใส่บัวเลยใส่ดวงเลยลูกผู้ชายตัวไม่มีอะไรตัวอย่าป้อถือว่าแค่นั้นเองลูกผู้ชายอย่าเป็นเรื่องมากไม่ได้ใช้กำลังแต่เป็นวิถีของลูกผู้ชายเร็วๆไอ้สายหวานมาเร็วมานี่ดิเฮ้ยโถ่เอ้ยหาป้อนแล้วมึงเรียนตำรวจมาหรือเปล่าวะไม่มีใครเอ้าเป็นวิถีของลูกผู้ชายเว้ยเฮ้ยเอ้ามึงเข้าไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะเอะอะโวยวายที่กูมาหามึงแล้วไม่กล้าเขาใส่เครื่องแบบอยู่เขาทำอะไรไม่ได้เขานอกมาได้เปล่าเชียร์ไปเหรอโอ้มึงทำให้เขาวุ่นวายเปล่าเฮ้ยไอ้สันขวานเฮ้ยทำนี้ดีกว่านะไปอย่าไปยุ่งเลยคดีสำคัญเขาตำรวจเขามีทำเยอะแยะเขาไม่ไปสนใจคดีอย่างมึงหรอกโอ้โหเอาเชียร์เดี๋ยวยกโอ้โหแล้วใครยกมึงใครยกมึงอะไอ้สันใครยกมึงใครยกมึงมานี่เลยนี่เลยเขาไม่ให้มึงเข้าหรอกไอ้สันสันไหนบอกว่ามึงทำงานที่นี่ไงเขาก็ไม่ให้มึงเข้าน้องทุกคนไอ้ควายใครอยู่ข้างมึงบ้างให้เขายกมือเลยไม่จำเป็นไม่จำเป็นอยู่ข้างมึงทุกคนอยู่ไปเลยประเทศนี้ไม่จำเป็นโอ้โหเอาไปทั้งหมดโอ้โหอยู่ของกูได้ประเทศนี้โอ้โหพวกมึงเหลือถ่ายจะหมดยังบ่นนะฮะบ่นนะถามน้องๆเขาดีกว่าถามเขาดีกว่าถามเรียนตำรวจไงเฮ้ยนวมใส่หน่อยนวมอ่ะซื้อมาให้แล้วเฮ้ยไอ้ต้อเร็วพี่น้องยังไม่เอามึงเลยอย่าไปรีดถ่ายเขาอีกนะ
ไอ้สันดานลี่ไถบ่อนน่ะสันดานลี่ไถบ่อนสันดานไถเอ้ยไม่ใช่ลูกผู้ชายลูกผู้ชายตรงนี้เอานวมให้มันหน่อยไอ้สันไอ้สันโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะนะคะเดี๋ยวถ้ามีช่อช่วงเด็ดๆเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกนะเกิดความชุลมุนวุ่นวายตำรวจควบคุมฝูงชนรู้ไหมต้องใช้กี่คนพี่30นายด้วยกันมากุมลุมโอ้นะนะนี่ๆมาลุ่มลุมล้อมนี่นะการคุณชูวิทย์ออกจากวงไม่ให้ถูกลงไปคุกอยู่กับคุณสันทนาประยูรรัตน์นะคะมีบางช่วงถึงขนาดต้องมีการถอดเสื้อถอดผ้ากันเลยทีเดียวนะนี่ๆแล้วกันตัวเราก็ว่ามีการประชุมชุมนุมประท้วงซะที่ไหนไม่ใช่นี่ๆพยายามกันไม่ให้มีเรื่องกันนะคุณชูวิทย์นี่ก็ไปแบบไม่ได้ไปมือเปล่านะถ้าเป็นนักแสดงก็ถือว่ามีความรับผิดชอบเพราะเอานวมไปจากบ้านด้วยเอานวมไปให้ฝ่ายตรงข้ามพกนวมมาจากบ้านด้วยเขาถือเป็นคนทำงานที่มีความรับผิดชอบมากพกอุปกรณ์มาเองนะแล้วก็มาถึงปุ๊บก็โยนนวมให้ทางด้านของเขาเรียกว่าตั้งใจมาทำอีเวนต์เรื่องนี้เลยให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมาพร้อมเสื้อกล้ามมีเสื้อกล้ามเป็นคอสตูมแล้วก็มีใส่นวมด้วยตะโกนท้าทายนายสันทนะให้มาต่อยกันตามภาษาลูกผู้ชายมีการโยนนวมชกมวยให้นายสันทนะให้รับคำท้ามาชกกับตนสันทนะมามาดนี้มามาดใหม่นะไม่ลงมาคุกด้วยนะสันทนะบอกไม่ตอบโต้แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปยื่นหนังสือร้องเรียนพลตำรวจตรีอัธพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระหว่างนั้นชูวิทย์ก็มีการตะโกนท้าทายตลอดเวลานะคะซึ่งนี่ในบรรยากาศความวุ่นวายนะแต่นักข่าวเขาก็ยังชอบอีเวนต์แบบนี้อยู่นะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าตื่นเต้นนะพี่ไม่นักข่าวชอบเพราะว่าเหมือนกรณีได้สีสันกรณีลุงพลน่ะสายมูก็ชอบไปตรงนั้นเพราะว่ามูเพราะงั้นมันก็จะมีนักข่าวไปไงหรือแม้กระทั่งหมอปลาเห็นไหมนักข่าวก็ชอบนะถึงขนาดยุเลยหรือไปร่วมออกอะไรไปกับเขาด้วยเลยจนกระทั่งไอหน่วยงานที่เป็นเจ้าของทีวีต้องเอาออกอ่ะใช่ไหมก็เพราะอะไรเพราะไม่ไปตื่นเต้นกับเรื่องแบบนี้แต่ว่าต้องดูตรงเนื้อหาค่ะนะตัวคุณสันทนาให้สัมภาษณ์ว่าเขามาวันนี้เขามาทวงถามความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายชูวิทย์จำนวน9ข้อหาที่แจ้งไว้ที่สน.ทองหล่อนะคะแล้วก็นายน็อตนะพันธวัฒน์นาควิสุทธ์แต่ว่าถูกนายชูวิทย์ก่อกวนแล้วก็ท้าทายยืนยันว่าจะไม่ตอบโต้แน่นี่อันนี้สมมาตรผู้ดีมาบอกไม่ตอบโต้นะ เนื่องจากว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ทำงานเก่าของตนเมื่อครั้งยังเป็นตำรวจอย่างไรก็ตามระหว่างที่สันทนาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็ยังมีการตะโกนด่าอยู่เอาไปฟังช่วงนี้กันค่ะไปค่ะผมเห็นมันมาตั้งแต่ปี2535เห็นนะไม่ได้บอกว่ารู้จักคำว่ารู้จักเนี่ยไม่มีนะครับดูใหม่กูก่อนเฮ้ยดูรถเลยเฮ้ยไอ้ขวานมันเป็นยังไงอะไรไอ้ตอนนี้เนี่ยพ่อมันเนี่ยสังคมผมว่ามีสติเฮ้ยอย่าไปใส่กระโปรงเฮ้ยผมหนักแน่นพอผมเรียนทุกท่านนะเมื่อครั้งรับราชการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลผมก็เคยทำหน้าที่ที่กองปราบปรามสามยอดนั่นมันก็คือยุคที่ผ่านมาแล้วไม่เคยเรียนประจำเหรอหลังจากนั้นนายสันทนาเดินทางกลับนะคะเพราะว่าโอ้โหนี่มีคนคอยกวนโทรศัพท์ตำรวจขอให้เขากลับอ๋อขอให้เขากลับนะนายชูวิทย์ก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกไม่กลัวสันทนาเพราะว่าสันทนาเนี่ยเป็นตำรวจเลวจนถูกไล่ออกส่วนที่สันทนามาร้องเรียนตนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่าคิดว่ายังมีลูกน้องสันทนาหลงเหลืออยู่จากนี้ไปจะตามสันทนาดูสิงานเขาเยอะนะคุณอ่านต่อที่ตามอะไรนะตามสันทนาไปทุกที่พี่คนเราถ้าไม่เป็นคู่บุญคู่เวรคู่กรรมกันมันไม่มีอะไรแบบนี้หรอกไม่หรอกเขาก็จะเคยตามคุณบรรหารมาจนเออนะจนคุณบรรหารรู้เลยว่าอ๋อเวรกรรมกูคือตรงหน้าตาเป็นอย่างนี้เองคือคงจะกระโดดก่อนหลังขึ้นไปเลยนะอย่างนี้คุณชูวิทย์ก็บอกอีกว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดโปงแถลงข่าวนะเปิดโปงความชั่วร้ายของพรรคการเมืองแล้วก็พูดถึงสื่อมวลชนอาวุโสรายหนึ่งก็ขอให้ติดตามนี่เขาว่างั้นนะอ่ะนี่นี่คุณชูวิทย์คุณไม่ต้องสื่อมวลชนอาวุโสคือชื่อสนธิเอ่ยชื่อมันเลยถ้ากล้าพอมึงจะกลัวอะไรกันนักหนามึงไม่ได้กลัวอยู่แล้วไม่กลัวใครพี่เขาคง
มาหาฉากแหละแล้วก็พูดโปรยไว้หน่อยเผื่องานพรุ่งนี้ไม่มีคนดูเพราะเดี๋ยวก็ต้องพูดตอน13นาฬิกาใช่ไหมใช่ใช่ของเขาบ่ายเขาก็ตอบต่ออีกคราวนี้มันอย่างนี้เมื่อกี้ผมก็เพิ่งเห็นนะว่าคุณสันตนะเขาให้สัมภาษณ์อย่างมีสติอีกคนเป็นยังไงส่วนคุณชูวิทย์เนี่ยจะชกมวยเพราะขาดสติตายคืออันนี้ต้องพูดตรงๆคุณชูวิทย์ผมไม่เห็นด้วยกับคุณคือความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยนะวันนี้เนี่ยหลายเรื่องแม้กระทั่งการเมืองและความคิดที่แตกต่างอย่าใช้ความรุนแรงการชกกันก็เป็นความรุนแรงอันหนึ่งไม่ใช่ลูกผู้ชายฮะลูกผู้ชายเนี่ยนะแม่งมึงเขาฆ่ากันตายยังมีเลยด้วยคำว่าลูกผู้ชายไม่ใช่ประเด็นก็คือต้องเอาเหตุเอาผลและอันที่สองนี่คุณสันทนะเขาไปแจ้งความหรือคุณจะแจ้งความคุณสันทนะก็ได้เรื่องไหนก็ตามก็ใช้กระบวนการยุติธรรมสิไปต่อสู้กันไม่ใช่คุณสันทนะจะไปไหนแล้วกูจะตามไปหมดเกาะไปเลยตอนหลังแล้วก็ไปตามไปชกมวยแล้วเอามือนวมไปด้วยเหรอเอากรรมการไปด้วยสิใช่ไหมเพราะนี่มันไม่มีกรรมการมันต้องมีกรรมการพักยกบ้างสามนาทียกหนึ่งไหวหรือเปล่าอายุเยอะแล้วอ่ะไม่เราไม่รู้ว่าสันทนะหรือคุณชูวิทย์จะชกกันแล้วใครจะชนะแต่ประเด็นสำคัญไม่ใช่ทางออกของสังคมถ้าทางออกสังคมเป็นอย่างที่คุณทำนะคุณชูวิทย์ไม่ถูกต้องนะแล้วถ้าอย่างนั้นคุณไปเจอคนบ้าๆบอๆแม่งบ้ากว่าคุณเขายิงคุณตายห่าเลยว่าไงใช่ไหมเพราะงั้นไม่ใช่อย่าทำให้เกิดความเขาเรียกอะไรพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องผมถึงบอกคุณสันนะวันนี้มีคุณสันทนะมีสติอุ้ยตายแต่คุณชูวิทย์ขาดสติจะเป็นนักมวยขึ้นมาเออนี่เจอบัวขาวนี่ไปท้าบัวขาวตายห่าเลยนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเราพักกันก่อนเถอะเดี๋ยวเสียสติไปด้วยแต่น้องเห็นเนี่ยที่พี่พูดอ่ะพี่ได้ข้อคิดยาวเลยนะผมได้จริงแต่พอน้องดูเสร็จน้องได้ข้อคิดข้อเดียวข้ออะไรคือเขาเกิดมาเพื่อกันและกันเขาเหมาะกันฟ้าส่งชีวิตมาแล้วก็เลยส่งสันทนะมาด้วยพูดตรงๆนะสันทนะเนี่ยโดยทั่วไปโดยแง่เครดิตเนี่ยที่คุณชูวิทย์พูดก็ถูกแกถูกไล่ออกหลายๆเรื่องของแกมันไม่ถูกต้องตอนนี้คุณสันทนะไม่ได้ว่ามีจะมีเครดิตมากนักแต่ชูวิทย์พยายามให้สันทนะมีเครดิตขึ้นมามากกว่าชูวิทย์อีกในเฉพาะในเรื่องจะชกกันเนี่ยนะไปไหนก็กูจะตามไปชกกับมึงเนี้ยบ้าแล้วชูวิทย์อันนี้ไม่ใช่มันเกินที่จะขาดสติแล้วไม่ใช่บ้าธรรมดาแล้วบ้าแบบเย็นตาโฟคนติดอ่างเขาซื้อดินเนี่ยเขาบอกเย็นเย็นเย็นตาโฟ150บาทเพราะมัน3เย็นเอา3เย็นนะ3เย็นเพราะงั้นเนี่ยก็ใส่อะไรให้คุณมากหน่อยนี่เกินคนบ้าแล้วไปขนาดนั้นเลยเท่านั้นแหละเอาพักกันก่อนอ่ะใครเครียดเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูแจกอีกแล้วนะสวมวิญญาณซานตาคลอสนะแจกอีกแล้วล่าสุดนายกก็ไปประกาศเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้อปต.เฮลั่นทีเดียวนะคะวันนี้บุกไปแดนเสื้อแดงใช่ไหมไปที่อุดรธานีแล้วก็ไปอีกหลายพื้นที่เดี๋ยวไปดูว่าเหยียบเมืองหลวงคนเสื้อแดงนะแล้วไปถึงหนองบัวลำพูนะมีการไปพูดว่ายังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ